วัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกครั้งครับกับช่องของผมครับมนูนครับ ITV ครับวันนี้เราจะจากคลิปที่แล้วนะครับก็ห่างหายไปนานเลยนะครับพอดีติดธุระนะครับก็กว่าจะได้ทำคลิปต่อคลิปที่แล้วก็รีวิวตัวปากกาครับทีนี้วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเติมหมึกนะครับมีทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับนี้เป็นปากกาที่ผมลองเติมดูนะครับปากกาที่ผมลองเติมดูแล้วก็พบว่าการเขียนดีครับเขียนลื่นดีหมึกไหลได้ต่อเนื่องนะครับแต่จะมีปัญหาตอนมีข้อแนะนำนะครับตอนที่เพื่อนๆจะเก็บตัวปากกานะครับหลังจากเติมหมึกไปแล้วนะครับหมึกมันก็จะอยู่ที่ข้างในหลอดตัวนี้นะครับด้านในของหลอดให้ดูนะครับด้านในหลอดนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะดึงหมึกเข้าไปเยอะแค่ไหนนะครับก็แต่วิธีการเก็บนะครับแนะนำเลยนะครับคือผมก็คว่ำปลายหมึกปลายปากกาลงนะครับก็ปิดฝาใช่ไหมครับปิดฝาแล้วก็คว่ำลงอย่างนี้นะครับอันนี้คือไม่ดีนะครับจะทำให้หมึกไหลออกมาอยู่ตรงปล้องตรงนี้ครับตรงปล้องด้านล่างของตัวฝามันนะครับทำหมึกมันจะค่อยๆไหลออกมาที่ปลายของปากกานะครับหมึกมันจะค่อยๆไหลออกมาจากปลายปากกาแล้วก็มากองอยู่ในฝาตรงนี้นะครับเยอะแทบจะหมดเลยนะครับก็ไม่ควรที่จะเก็บในกล่องนะฮะสมมติเรามีกล่องนี้ฮะเราไม่ควรที่จะเอามันเสียบลงไปอย่างนี้ฮะเราควรจะหงายมันขึ้นอย่างนี้นะฮะควรจะตั้งมันขึ้นตั้งปลายมันขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อให้หมึกมันจะไหลกลับไปอยู่ที่ในหลอดตัวนี้นะฮะตัวที่เราดึงหมึกขึ้นไปตรงนี้นะฮะข้างในโอเคนะครับก็ระวังเพราะว่าเปื้อนมันจะเปื้อนนะครับก็ใช้วิธีการเอามาซับกับกระดาษทิชชู่ก็ได้นะเนี่ยจำนวนหมึกเยอะมากเลยนะครับที่มันเสียไปนะครับที่เราจะไม่ได้ใช้ก็เราอาจจะเทกลับคืนไปที่ขวดก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ทันคิดก็เทก็เอาไปแปะใส่ทิชชู่มันก็จะซึมลงไปเร็วครับหรือถ้าอยากไม่ได้สีถ้าไม่อยากได้สีน้ำเงินแล้วก็เอาไปล้างนะฮะแล้วหรือไม่ล้างก็ได้ครับเติมสีดำเข้าไปครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเติมหมึกนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมนี่นะฮะเดี๋ยวเราค่อยเติมสีแดงอีกทีนึงนะครับก็นี่ฮะหมึกก็อันดับแรกก็เขย่านิดนึงครับเผื่อมีการตกตะกอนของเนื้อหมึกนะฮะที่อยู่ด้านในที่รวมผสมอยู่กับน้ำก็เขย่าสักแป๊บนึงสักนาทีนึงก็ได้ครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ถอดไส้ออกมาเลยดึงปากกาแบบลักษณะนี้นะครับใช้วิธีการดึงออกมาอย่างนี้เลยครับดึงแยกออกจากตัวนะครับไม่ต้องหมุนหัวตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเกลียวหมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้เกลียวมันจะถอนกลับคืนมานะครับเกลียวมันเป็นจุกยางครับเหมือนหลอดฉีดยานะครับเวลาเราจุ่มลงไปแล้วเราก็หมุนนะฮะหมุนปุ๊บมันก็จะดึงหมึกขึ้นมาในหลอดนี้นะฮะง่ายมากครับแต่ก็
ใส่ถุงมือก็ได้ครับถ้ากลัวเลอะนะฮะเอาก็จุ่มลงไปอย่างนี้นะฮะแต่เราต้องหมุนให้ตัวจุกเนี่ยลงมาอยู่ด้านล่างก่อนนะครับเนี่ยให้มันลงมาอยู่ด้านล่างนี้ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยหมุนจับคืนนะครับอันนี้หมุนตามเข็มนะครับมันก็จะดูดหมึกขึ้นมาไม่ต้องเยอะก็ได้ครับเอาแค่พอประมาณสักประมาณ 70% ของหลอดนะฮะอันนี้แค่นี้ก็ได้โอเคแล้วก็ถ้าให้ดีก็หงายขึ้นก่อนนะฮะนี่ฮะหมึกมันก็จะเข้ามาอยู่ในหลอดถ้าทำแบบระมัดระวังมันก็จะไม่เปื้อนมือนะฮะก็ถ้าเปื้อนแล้วก็ไม่เป็นไรครับล้างออกง่ายฮะหมึกตัวนี้เป็นหมึกน้ำนะฮะเขียนได้ก็ลบได้ทีนี้ไม่มีอะไรมากครับเสียบเข้าไปเลยครับตรงๆกดเข้าไปพอตึงมือนะครับไม่ต้องไปดันอะไรมันมากเสร็จแล้วก็ปลอกหมุนเข้าไปนี่ครับเป็นอันเสร็จครับเรียบร้อยทุกครั้งที่มีการเสร็จจากการเติมแล้วก็ควรรีบปิดฝานะครับไม่งั้นมืออาจจะไปโดนขวดหมึกหกเลอะนะก็เสียดายแล้วก็เปื้อนด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเขียนช่วงนี้จะใกล้เข้ากับวันปีใหม่นะครับปี2565เดี๋ยวเราก็จะได้มีการฉลองปีใหม่นะฮะก็แต่เราก็ควรระมัดระวังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับตอนนี้มีเชื้อโอมิครอนที่ระบาดรวดเร็วแล้วก็ระบาดหนักในต่างประเทศแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วด้วยนะเมื่อกี้ผมลืมใส่แหวนตรงนี้นะครับเพื่อรองระหว่างตัวด้ามจับกับตัวหัวนะก็ใส่ให้ครบนะครับแล้วหมึกมันก็จะทำงานของมันเองครับก็ถ้าเราทิ้งปลายปากกาลงอย่างนี้มันก็จะไหลออกมาเองนะบางทีก็ไหลเยอะนะฮะเราต้องหัดใช้ไปเรื่อยๆนะครับควบคุมปากกาการไหลของหมึกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะมาเขียนคำว่า Happy New Year นะครับสวัสดีปีใหม่ปี2022นะครับก็เป็นการปิดคลิปเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเขียนตัวหนังสือก็ยังไม่ค่อยสวยหรอกครับก็เดี๋ยวเราจะมาเขียนให้เพื่อนๆดูสาธิตเพื่อเป็นวิธีทางนะครับแล้วผมจะมีสีไฮไลท์ครับเอาไว้ระบายสีตัวหนังสือเพิ่มความสดใสสวยงามเดี๋ยวผมจะเติมอันนี้เป็นตัวปลายแหลมนะครับปากกาตัวปลายแหลมมันก็จะมีตัวปลายตัดอีกหลายแบบนะหลายแบบจะมาเติมตัวปลายตัดด้วยตัวปลายตัดแต่ข้างในนี้ก็ยังพอมีหมึกอยู่นะก็เขียนได้ยังไม่ต้องเติมก็ได้โอเคก่อนอื่นนะครับเราก็มาลองเขียนตัวหนังสือทดสอบก่อนนะฮะเป็นการร่างนะฮะร่างว่าจะเขียนสวัสดีปีใหม่นะครับเอาคำว่าเอาเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันนะจะใช้ดินสอร่างก็ได้นะครับแต่เพื่อให้คลิปไม่ยาวเกินจนเกินไปนะครับผมขอวิธีการฟรีแฮนด์ไปเลยนะครับก็กะเอานะฮะเขียนฟรีแฮนด์สวัสดีปีใหม่
เซลเซียสThank you.
าจจะนานมากนะครับตอนนี้คือก็นานมากๆอาจจะต้องเร่งสติคิดนิดนึงครับก็มานี้ครับวิธีเติมหมึกสาธิตวิธีเติมหมึกนะครับแล้วก็ตัวปากกานะครับเวลาเก็บก็ชันปากกาชันหัวมันขึ้นนะครับให้หัวมันตั้งขึ้นนะครับไม่งั้นหมึกถ้าเราอย่างนี้หมึกมันก็จะไหลลงไปที่ตัวปลายปากกาเราวันนี้เราได้เขียนหนังสือสวัสดีปีใหม่นะครับให้ทุกคนมีความสุขนะครับในปีใหม่2022พุทธศักราช2565นะครับหวยไม่ถูกไม่เป็นไรครับก็ซื้อต่อไปครับเผื่อสักวันเป็นวันของเราครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอสู้ต่อไปเดินต่อไปทำเพื่อคนที่เรารักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะชีวิตขอให้มีความสุขทุกๆคนตลอดไปแฮปปี้นิวเยียร์ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆครั้งนะฮะขอบคุณครับ